กับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All New Yamaha R15 ทีนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปทีละค่ายกันนะครับว่าแต่ละค่ายทำอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาภาพเข้ามาก่อนนะครับก็จะเริ่มกันที่ Yamaha เนาะ Yamaha เป็นทีมที่ตอนนี้เนี่ยถูกจับตามองว่าจะสามารถป้องกันแชมป์โลกได้หรือไม่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพวกเขาเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะฟาบิโอควาตาโร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการทำงานกับรถแข่งเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าวันนี้ดีนะครับแล้วอีก 2-3 สนามข้างหน้าจะดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็จำเป็นที่จะต้องทดสอบแล้วก็พัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะหนีคู่แข่งออกไปดังนั้นมาติดตามรายละเอียดของ Yamaha กันครับ Yamaha ครับสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสุดสัปดาห์ที่พวกเขายิ้มออกแล้วก็ได้เฮกันอย่างต่อเนื่องแล้วครับจากการที่ฟาบิโอควาตาราโร่นั้นคว้าชัยชนะกับการแข่งขันที่เซอร์กิตเดบาร์เซโลนาคาตาลุญญานะครับเป็นชัยชนะครั้งที่2ในฤดูกาลนี้สำหรับฟาบิโอควาตาราโร่ครับควาตาราโร่ก่อนหน้านี้ครับทีมได้มีการติดตั้งชุดแอโร่แฟริงอัปเกรดให้เขาที่สนามมูเจลโลครับปรากฏว่าฟาบิโอควาตาโร่ใช้ได้แค่เพียง2วันนะครับวันศุกร์กับวันเสาร์แล้วพอมาพูดคุยกับทีมนะครับปรากฏว่าข้อเสียมันมากกว่าข้อดีข้อดีคือได้ความเร็วในช่วงทางตรงเป็นท็อปสปีดบวกมาแค่1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองเร็วขึ้นแค่1กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่เหลือคือมันสูญเสียเรื่องการเบรกการเข้าโค้งฟาบิโอควาตาโร่ก็เลยถอยกลับไปใช้แอโร่เฟลลิ่งเซตที่เป็นสแตนดาร์ดนับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลจนทำให้ผลงานนั้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ด้วยแล้วในการแข่งขันที่บาร์เซโลนาครับมีการเปิดเผยในภายหลังว่ารถแข่งยามาฮ่าของฟาบิโอควาตาราโร่เนี่ยได้ใช้สวิงอาร์มตัวใหม่ซึ่งให้กริปที่ล้อหลังดีมากขึ้นภายใต้สภาพแทร็กที่ค่อนข้างลื่นจากอุณหภูมิที่สูงมากนะครับที่บาร์เซโลนาขณะที่ฟรังโกโมเรลลี่ก็มีการเทสอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับว่าเรื่องของรายละเอียดในการเทสสำหรับยามาฮ่าเป็นอย่างไรบ้างยามาฮ่าหลักๆครับฟาบิโอควาตาโร่เนี่ยได้ลงทดสอบสวิงอาร์มตัวใหม่นะครับสวิงอาร์มที่ควาตาโร่ใช้ครับในการทดสอบเนี่ยก็ไล่กันดูครับเป็นสวิงอาร์มที่ได้รับการแก้ไขมาใหม่โดยหนึ่งในนั้นครับคือสวิงอาร์มที่ได้ผลอย่างดีมากในการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องครับหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงบ่ายนะครับกัวตาโร่ก็ได้สลับไปใช้สวิงอาร์มอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่เป็นอัปเดตใหม่รวมถึงสวิงอาร์มเวอร์ชั่นเก่าซึ่งเป็นตัวดั้งเดิมในช่วงต้นฤดูกาลด้วยก็เท่ากับว่าเขาลงทดสอบสวิงอาร์มถึง3แบบเพื่อค้นหาการยึดเกาะนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมาซิโมเมเลกาลี่หรือว่าที่เรียกชื่อย่อนะครับชื่อเล่นว่ามาโยเมเลกาลี่เนี่ยผู้อำนวยการทีมของมอนสเตอร์ยามาฮ่านะครับรวมถึงไฟโบกาตาโร่ก็ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าพวกเขาจะไม่ใช้แอโร่แฟริงที่มีการอัปเกรดใหม่แน่นอนในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้นั่นก็เท่ากับว่าฟาบิโอควาตาโร่จะใช้แอโร่แฟริงเซตสแตนดาร์ดที่เริ่มต้นในสนามแรกไปจนจบฤดูกาลนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่อีกนั่นแหละเมื่อเข้าสู่สนามบางสนามแอโร่แฟริงอีกเซตหนึ่งมันอาจจะมีผลก็ได้นะครับเพราะว่าการอัปเกรดเนี่ยอัปเกรดได้แค่1ครั้งสำหรับแอโร่แฟริงทีนี้ไปดูในรายของมอร์บิเดลลี่หน่อยครับมอร์บิเดลลี่เองก็มีการเทสเรื่องของ
สวิงอาร์ม2แบบนะครับฟรังโกโมเมเดลลี่ครับสวิงอาร์มของโมเมเดลลี่เนี่ยแบบแรกใส่ลงแข่งที่บาร์เซโลนานะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็เป็นการทดสอบเช่นเดียวกันนี่ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแบบของโมเมเดลลี่ที่ใช้นะครับแล้วก็มีข่าวรายงานมานะครับว่าโมเมเดลลี่เนี่ยได้ใช้สวิงอาร์มที่เป็นคาร์บอนสวิงอาร์มด้วยในการทดสอบครั้งนี้นะครับหลักๆของโมเมเดลลี่ครับคือการลงเทสสวิงอาร์มที่มีชิ้นส่วนของคาร์บอนเข้าไปผสมอยู่นะครับแล้วก็เซตของแอโรไดนามิกที่มีการอัปเกรดนั่นก็เท่ากับว่านี่ครับนั่นก็เท่ากับว่ารูทของโมเมเดลลี่เนี่ยดูเหมือนจะเข้ากันกับแอโรแพ็กเกจตัวใหม่ในสไตล์การขี่ของเขานะมากกว่าตัวเก่าขณะที่ควาตาโร่ชอบตัวเก่ามากกว่าก็ต้องมาติดตามดูนะครับเพราะว่าโมบิเดลลี่เองก็ค่อยๆยกระดับการทำงานขึ้นมานอกจากนี้เนี่ยในส่วนของยามาฮ่าเองครับอันเดียโดวิซิโอโซครับนักอิตาเลียนจอมเก่าจากวิทยูยามาฮ่า RNF เนี่ยเป็นอีกคนที่ได้ลงทดสอบด้วยสวิงอาร์มใหม่พร้อมติดตั้งแอโรไดนามิกตัวอัปเกรดนะครับโดยตัวเขาเองเนี่ยต้องการฟิลลิ่งที่มันสร้างความสะดวกสบายความอุ่นใจในการควบรถแข่ง M1 ของเขาให้มากขึ้นซึ่งนั่นก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าการทำงานของยามาฮ่าจะออกมาในรูปแบบไหนควาตาโร่เนี่ยแน่นอนครับคือเดินหน้าใช้แอโร่แพ็กเกจเดิมของตัวเริ่มต้นฤดูกาลนี้ตั้งแต่สนามแรกนะครับลองตัวใหม่มาแล้วที่มูเจโร่แต่ไม่ได้ผลโมบิเดลลี่ใช้แอโร่แฟลิงเซตใหม่และก็กำลังทำงานอยู่กับสวิงอาร์ม3แบบเช่นเดียวกันกับควาตาโร่ครับส่วนอีกคนนึงครับดาวรินบินเดอร์เนี่ยเนื่องจากเป็นรถเก่าก็เลยไม่ได้มีส่วนในการทดสอบชิ้นส่วนใหม่ร่วมกับพี่ๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในการแข่งขันที่ซักเซนริงผลงานของยามาฮ่าจะออกมาแบบไหนนะครับขณะที่ควาตาโร่การทดสอบสวิงอาร์ม3แบบจะให้ผลดีมากน้อยแค่ไหนกับการทำงานในรถแข่งของพวกเขานะครับก็มาติดตามกันดูกับการแข่งขันในสุดสัปดาห์หน้านะครับสุดสัปดาห์นี้ไม่มี MotoGP นะครับเป็น World Superbike แทนเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All new Yamaha R15